โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ข้อ8จากการสำรวจความชอบสีต่างๆของเพื่อนร่วมชั้นของสนใจได้ผลดังตารางจากนั้นนำผลการสำรวจมาจัดใหม่เป็นตารางข้างล่างให้หาค่าของอบวกขอบวกคอ จากโจทย์ข้อนี้เราต้องการหาค่าของกอบวกขบวกอนะคะจากตารางเรามาดูว่ากอนั้นเนี่ยนะคะแทนจำนวนน,นักเรียนที่ชอบสีแดงขแทนจำนวนน,นกักเรียนที่ชอบสีม่วงและคอแทนจำนวนน,นกักเรียนที่ชอบสีเขียวเรามาดูตารางกันว่ามีนักเรียนที่ชอบสีแดงเนี่ยกี่คนนะคะสีแดง ช่องที่1ยังไม่มีนะคะหลักที่2ส,สีแดง1 2 3 4หลักที่4ไม่มีนะคะไม่มี4แล้ว5นะคะเพราะฉะนั้นมีจำนวนนักเรียนที่ชอบสีแดงเนี่ยคนต่อไปดูว่าสีม่วงนะคะ มีนักเรียนที่ชอบสีม่วงกี่คนแถวที่หนึ่งสีม่วงไม่มีไม่มีนะคะอันนี้ไม่มีนีม่มีสีม่วงหนึ่งสองไม่มีสองแล้วสองแล้วหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีนักเรียนที่ชอบสีม่วงเนี่ยสองคนต่อไปนักเรียนที่ชอบสีเขียวนะคะสีเขียวดูตั้งแต่หลักที่หนึ่งไปหนึ่งคนสองคน สีเขียวนะคะสคนเป็น3คน4คนสีเขียวเป็น5คนสีเขียวเป็น6คนหมดแล้วนะคะมีนักเรียนที่ชอบสีเขียวทั้งหมด6คนเออคำถามเขาต้องการให้เราหาว่ากบวกขอบวกคอเพราะฉะนั้นเราหา้บวกสเป็น7บวกอีกหกเท่ากับ 13นะคะคำตอบข้อนี้คือ13ค่ะ